พามาดูงานเปิดตัว Mitsubishi Xpander HEV และ Xpander Cross HEV ใหม่กันนะครับนี่เป็นรถยนต์ที่ตอบสนองความต้องการของผมได้มากๆเพราะอะไรเล่าให้ฟังครับผมขอพามาดูรุ่นครอสด้านหลังตรงนี้นะครับจริงๆแล้วทั้ง2รุ่นทั้งด้านในและด้านนอกก็แตกต่างกันครับเรื่องการขับขี่ผมให้ความสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นทาง Mitsubishi เองเนี่ยมี e-motion ก็คือทำให้การขับขี่ของคุณเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบไฮบริดรุ่นใหม่นะฮะที่ประหยัดมากขึ้นแล้วก็ขับสนุกมากยิ่งขึ้นด้วยมี7 drive mode ที่ทำให้การขับขี่ของคุณเนี่ยปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพถนนผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตอนที่ฝนตกหนักๆเนี่ยถนนลื่นเราก็สามารถเลือกโหมดเวทได้หรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเจอโคลนเยอะเลือกโหมดมัดหรือว่าถ้าเกิดเจอถนนลาดยางก็เลือกโหมดต่างๆได้ตามที่คุณต้องการกันเลยนะครับปิดท้ายกันที่ AYC Active Yaw Control คือการทำให้การเข้าโค้งของคุณสนุกแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นครับการขับขี่ว่าดีแล้วการประหยัดน้ำมันก็ต้องดีเหมือนกันอย่างเช่นผมขับรถในเมืองบ่อยๆประหยัดขึ้นเยอะเลยมาพูดถึงการดีไซน์กันบ้างนะครับที่เป็นการดีไซน์ใหม่ที่ยังคงหรูหราและแข็งแรงมีการตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ HEV รวมถึงเส้นสายสีฟ้ารอบคันที่แสดงถึงความเป็นไฮบริดครับด้านในมาพร้อมจอ LCD 8นิ้วพร้อมจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto และเกียร์แบบ Electric Shift ครับที่ทำให้รถเนี่ยดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เหมาะกับประเทศไทยมากๆคือเบาะแบบฮีทการ์ดคือการสะท้อนความร้อนจากเบาะนั่นเองครับส่วนใครถ้าครอบครัวใหญ่ขึ้นก็สบายๆเพราะว่ามี7ที่นั่งพร้อมระบบปรับอากาศแถวหลังส่วนผมคงจะพับเบาะลงมาเพราะว่าผมเนี่ยขนของเยอะครับปิดท้ายกันที่ราคา New Xpander HEV 912,000 บาทและ New Xpander Cross HEV 946,000 บาทและนี่นะครับการเปิดตัวรถยนต์2รุ่นใหม่ของ Mitsubishi นะครับถ้าคุณสนใจติดตามเรทเพิ่มเติมกันได้เลยที่ Facebook ของ Mitsubishi Motors Thailand ครับ